ครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่สูงนะครับอยู่สูงได้ใครเคยมาเขาคิชกูดนะฮะตรงนี้เป็นที่มีระฆังนะฮะเรียกว่าเป็นเลยร้อยใบทีเดียวนะครับก็มีชื่อของคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับแล้วก็หลายท่านหลายคนเลยที่ประชาชนขึ้นมามาถวายนะบนยอดเขาคิชกูดนะครับบรรยากาศดีนะครับอยู่วันนี้สดชื่นถึงแก้อากาศจะร้อนไปบ้างแต่มีลมพัดไปพัดมาสบายสบายภาพที่เห็นนะที่เขาแบกของกันเนี่ยไปสร้างข้างบนนะครับแบกท่อน้ำแบกหินดินทรายนะมีใช้บุคลากรเป็นร้อยทีเดียวนะครับใช้บุคลากรเป็นร้อยทีเดียวทุกอย่างต้องแบกขึ้นอย่างเดียวนะครับแบกของขึ้นแบกทรายขึ้นแบกทุกอย่างขึ้นนะฮะไม่มีรถขึ้นมาขึ้นได้แค่ประมาณอีกสักพักนะฮะก็ถึงจะถึงยอดเขานะครับรถก็จะขึ้นไม่ได้นะต้องใช้ฝีเท้าใช้เท้าเดินนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้คนแบกของขึ้นแต่ละชิ้นทุกอย่างต้องแบกนะครับใช้คนพอสมควรทีเดียวนะครับเรียกว่าแบกกันช่วงเช้าก็เริ่มแบกทานอาหารเสร็จก็แบกนะใช้ชีวิตคนเป็นร้อยเหมือนกันแบกนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาบูรณะกันข้างบนมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะสิ่งสบายๆบนยอดเขาคิชกูดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่เขาบอกว่าถ้ำปู่ฤาษีที่บอกว่ามีคนไปเล่นไพ่เล่นการพนันแล้วเจอเล่นไพ่เล่นการพนันแล้วก็เจอสิ่งลึกลับต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นั่นว่าพื้นที่จริงเป็นยังไงกันบ้างฮัลโหลข้าถามไปแล้วโอ้คือจะต้องกะแบกคือโยแบกมันเล่นดีได้แบกไม้มาแล้วเอาจากพิธีกรผ่านมุมวิวหน่อยผ่านนี้เก็บไปเลยยังไม่มีเลยเนี่ยวิวยาวเลยครับภาพที่เห็นนี่คือแบกไม้นะครับไปทําอยู่ข้างบนนะบนยอดเขาคิชกูดนี่แหละนะครับแบกจากข้างล่างเป็นระยะทางกิโลกว่าที่ขึ้นจากพื้นล่างหน้าลานพระศิวลีขึ้นมาข้างบนเลยเหนื่อยทีเดียวนะครับผมขึ้นมาดูตัวเปล่ายังเหนื่อยเลยทีมงานนี่หอบผ้าหอบผ่อนมา2ตัวนี่เหนื่อยแบบใจจะขาดทีเดียวหินกลมเดียวปั๊มน้ำมันใช้ได้เนี่ยนะเขาเปลี่ยนบูทเปลี่ยนอะไรโอ้โหหนิมแดกเลยลูกสูบมันเปิดอยู่ครับภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นถังที่เก็บน้ำเอาไว้ใช้นะฮะไว้บริโภคไว้ใช้ไว้อาบน่าจะมีปั๊มนะท่านพ่อก็ทำปั๊มแบกขึ้นมาแล้วก็ทำปั๊มน้ำจากริมน้ำจากชายเขานี่แหละขึ้นมาชั้นนี้แล้วมาเก็บไว้เพื่อจ่ายแจกให้ประชาชนแล้วก็ผู้มาร่วมบุญนะแสวงบุญมาสักการลอยพระบาทเนี่ยนะได้ใช้น้ำด้วยนะฮะเก็บไว้ทุกอย่างต้องแบกหมดนะตรงนี้นะก็สำคัญมาสร้างไหนวะนี่เหรอเฮ้ยกินอย่างนี้ยังไม่ได้สร้างหนิวะกินทางนี้ทางนี้ไม่มีอะไรถ้าไม่เทนี่เดินยากมากจริงนะยากเสียเวลาโอ้โหลื่นถลายเลยคนแก่ไงมันพอถึงจุดล้างจริงก็
ึงนี่เลยมาเร็วไปเร็วเนี่ยแบกขึ้นมาเนี่ยเอามาตั้งนี่เดี๋ยวเอาน้ำมานำทำข้าวอะไรกินน้ำพริกใส่ผักโอ้สุดยอดมีผักให้กินด้วยนะโอ้ยมีแรงนี่ไงแบกเป็นสตันให้เขาหน่อยเนี่ยแบกขึ้นมาไหนมันก็รุ่มร่ามอยู่นะดูไม่เหมือนคนอยู่นะครับแบกตาเด้เขาแบกเลยว่ะงี้ไม่แบกที่ไหนงั้นน่ะก้มหน้าไว้ของมันหนักก็ต้องก้มหน้าไว้ใส่หมวกบิดไปงั้นน่ะที่แรกก็โอ้ยเดี๋ยวเป็นผู้ท่องเที่ยวแล้วนั่งที่นั่นได้ครับ4 3 2ต้องผ่านไม่จัดเลยเนี่ยโอ้โหตกขนาดไหนตากล้องไหมโอ้โหยังไม่เห็นหน้าจ่าเลยเนี่ยตัดทิ้งเอาไว้ตัดทิ้งอีกเดินไม่เหมือนคนขึ้นเขาเอาไว้ตัดทิ้งอีกเครื่องฟิล์มแบบเปล่าอันนี้ผู้ท่องเที่ยวมีกล้องมีอะไรเดินขึ้นประตูสว่างไปเลยกล้องเดลลี่ป้ายหน่อยนะท่องเที่ยวไปซ้ายเลยกันไปหมอกอ่ะโอ้โหไปไล่ลีลาจนก็ตัดแต่งก็ขึ้นหินขาแล้วโอ้โหลีลาเยอะจังเลยเท่าหน้าเท่าหลังอยู่นั่นแหละมุมไหนนะถึงประตูสวรรค์แล้วครับนี่เรียกว่าประตูสวรรค์นะทางขึ้นไปนะครับที่คนมากมายต้องผ่านช่องนี้นะครับก็บอกว่าได้ขึ้นสวรรค์ช่องนี้จริงๆแล้วเป็นช่องเล็กๆนะครับก่อนที่จะขึ้นถึงยอดเขาคิชกูฏเป็นช่องที่เป็นช่องสีขาวเพราะมีทางขึ้นทางเดียวนี่นะฮะทางนู้นก็จะเป็นหินก้อนใหญ่ขึ้นไม่ได้มีได้แต่ทางนี้ทางเดียวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก็ยังแบกกันเหมือนเดิมอยู่นะยังแบกกันทั้งวันนะครับอันนี้ทรายนะครับนี่ทรายโอ้ยร่มทั้งวันเลยชุมทางเถื่อนแล้วแดดร้อนทั้งวันนี่ร่มเย็นตลอดเย็นทั้งวันท่านผู้ชมคงจะเหนื่อยพอสมควรนะครับมองภาพแล้วก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันจะเป็นทางอีกทางหนึ่งไม่ใช่ปูนเป็น
ื้นดินนินแดงนี่ฮะพอขึ้นฝนตกก็จะลื่นถลายเซไปเซมาเดี๋ยวนี้ท่านพระเขียนเอาปูนทำเป็นขั้นบันไดอิฐก่อนฮะทำให้คนที่มานมัสการลอยพระบาทได้สะดวกสบายขึ้นเนี่ยแบกไม้นะครับแบกไม้ขึ้นไปบูรณะข้างบนนะครับไปต่อเติมเพื่อจะให้ผู้ที่มานมัสการร้อยพระบาทนะครับก็ผู้ที่แสวงบุญนะได้มีที่พักอาศัยเกิดอาการหน้าหนาวก็จะหนาวมากเลยถ้าเราไม่มีเครื่องกันลมหรือผ้าห่มขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ยากพอสมควรเหมือนกันครับทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะเป็นทางขึ้นสวรรค์ที่จะใกล้จะถึงลอยพระบาทแล้วครับทางอีกทางนึงคือทางลงนะครับด้านนี้เป็นทางลงจุดที่จะมารวมกันคือทางนี้แหละนะครับที่คนหลั่งไหลมหาศาลต้องขึ้นบันไดนี้ครับขึ้นทางนี้นะฮะเป็นทางขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับเป็นทางที่ชันแล้วก็มีหินสวยมากเลยนะหินสวยแล้วก็เป็นช่องทางขึ้นทางอื่นขึ้นไม่ได้ครับจะเป็นหน้าผาลึกกันนี่จะขึ้นยากมากมีแต่ทางนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรเรียกไม่ถูกนี่ก็ถือว่าเป็นหญ้าหรือจะเป็นแบบขี้ตะไคร้ที่เกาะเนี่ยแล้วเป็นผนึกนะฮะแล้วก็เวลาหน้าฝนเนี่ยก็จะเขียวขจีทีเดียวก้อนหินนี่จะเป็นเขียวเหมือนกำมะหยี่เลยนะครับแต่ตอนนี้หน้าฝนเริ่มหายไปนะครับมันก็จะตายไปบ้างเหลือที่บางส่วนที่เจริญเติบโตอยู่จะสวยนะครับ
สองสามเดินไกลครับเหนื่อยหลังเช้าเพิ่งถึงนี่นะมาถึงก็กำลังทำงานอยู่นะบูรณะตรงนี้ให้เป็นลานที่กว้างรองรับผู้แสวงบุญนะครับเห็นเขากินข้าวเราก็เลยต้องกินด้วยน่าจะอร่อยแหละนะครับวันนี้มีน้ำพริกผักนะอย่างดีเลยน้ำพริกผักปลาร้าปลาร้าด้วยโอ้โหปลาร้านี่ต้องอร่อยผู้ชมมาทานกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาทานข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปชมกันต่อทานข้าวพักเบรกแล้วเดี๋ยวดูเขาทำงานเสร็จแล้วขึ้นไปทางนู้นว่าบนเขายอดกูดมีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องที่พลาดเส้นไม่ได้คือถ้ำฤาษีนะครับที่เขาบอกว่ามีเรื่องราวลึกลับอยู่เดี๋ยวได้พบกันแน่นอนฮะขอเวลาทานข้าวแป๊บ
ท่านผู้ชมถึงแล้วรอยพระบาทนะครับที่หลายท่านหลายคนที่มีความศรัทธามานมัสการนะครับประจำทุกปีเลยนะครับเห็นที่กว้างๆจากเขาที่ลานพระศิวลีขึ้นมาจนถึงข้างบนเนี่ยนะฮะเนื้อที่กว้างพอสมควรพื้นที่ยาวหลายกิโลทีเดียวนะฮะเป็นกิโลถึงจะไปถึงผ้าแดงเลยเข้าไปนู่นนะฮะแต่ว่าผู้คนในถึงเทศกาลที่นมัสการรอยพุทธบาทนี่คนเต็มนะครับบนลานนี้ก็มีแต่คนทั้งนั้นเลยนะฮะท่านคงจะเห็นภาพกันอยู่นะครับภาพที่เอามาให้ท่านดูอยู่นะฮะบนลานนี้ก็มีแต่คนเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็หลายๆภาพที่ท่านเห็นอยู่นะฮะกำลังบูรณะอยู่ต่อเติมทำหลังคาเสริมสร้างให้ดีขึ้นเพื่อรองรับผู้มีความศรัทธาแล้วก็ผู้ที่นมัสการรอยพระบาทของปีนี้แล้วนะครับครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่น่าชาวบ้านแล้วก็หลายท่านหลายคนบอกว่าเมื่อครั้งหนึ่งนะฮะมีคนตกไปช่วงนี้นะฮะช่วงที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ข้างล่างแต่ช่วงบนเนี่ยนะคนพัดตกลงไปนะครับตกไปข้างล่างที่ไม่เป็นอะไรเลยนะว่าสูงขนาดไหนนะเดี๋ยวเราทำภาพให้ท่านดูว่าสูงขนาดไหนแล้วตกลงไปแล้วก็โดยที่ไม่มีบาดเจ็บไม่เป็นอะไรเลยลุกขึ้นมาเดินได้อย่างสบายเลยนะที่คุณลุงเขาเล่าให้ฟังไว้นั่นแหละครับเป็นความมหัศจรรย์นะของประเทศไทยเรานี่แหละนะฮะเป็นของดินแดนสยามของบ้านเรานี่แหละนะครับที่ไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะฮะบ้านเรามีของให้ดูเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับบันทึกแดนสยามนะครับกับตำนานเขาคิชกูดนี่แหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูภาพนะว่าสูงขนาดไหนนะครับที่คนพัดตกลงไปนะฮะจากรอยพระพุทธบาทที่เดินนะที่มานมัสการหรือมาลบหลู่หรือที่จะมาอะไรสิ่งไม่ดีของบนยอดเขาคิชกูดรอยพระบาทเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลคนนั้นนะครับไปดูภาพจริงครับเดี๋ยวเจาะลงให้หน่อยนะ
4 3 2 2 2 2โอ้ยโหนี่กินจะมือตอนนี้เฮ้ยๆๆยาไม่ไม่2อีก3 1โอ้ไว้หนึ่งไว้หนึ่งอันนี้มึงขี้โกงไม่ใช่ขี้โกงไม่มีมันเหนื่อยกรรมเยอะแต่ว่าโอ้มันเดียวโอ้โหโจได้ถูกอ่ะโจรอบมาจัดแล้วหนึ่งเจ็บโอ้โหพ่อไม่เห็นเจ็บเลยสองหนึ่งสองโอ้โหจับเหนื่อยทนเกินแล้วว่ะเหนื่อยหยิบเงินด้วยเนี่ยแบบกินแล้วหยิบเงินไปเนี่ยผมเลยกินเออจะได้ละบาทละบาทบาทเดียวไหมบาทเดียวนะหนึ่งสามสองได้วิ่งเอาบาทเดียวนี่ทองนี่ทองนี่ด้วยก่อนนี่ด้วยค่ะโอ้จะมือมันกินอาหารสองสามหนึ่งมือมือเคเหนียวหน่อยเออใครซื้อหน้ากากแล้วนะหมดแล้วเอ้ยบาทเดียวเอ้ยบาทเดียวเอาแล้วบาทเดียวอันนั้นพร้อมมาด้วย4 บาทมันยังไม่ให้เลยอ่ะครับผมเม็ดเดียวเหรอเม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่ะฟังสองเม็ดเดียวเลยทำไมต้องไม่ต้องไม่ได้เดี๋ยวฟังใครบอกอ่ะกินอ่ะนะฮะกินมากใช่จ้ะเม็ดเดียวมาเล่นเล่นมา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 ไอ้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 เอาถ่ายมาถ่ายมากี่เม็ดแตงเสียแตงเสียสามสามเม็ดสองว่ะเท่าไหร่เท่าไหร่กี่เม็ดสามเม็ดเท่าไหร่กี่เม็ดกี่เม็ดสองเม็ดเป็นเดียวหนึ่งถ่ายมันถูกทีวะสองเว้ยสอง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 เม็ดเดียวไปดิน็อตอ่ะสองเม็ดน่าตัวนี้ตัวโอ้ยยังไงพยายามเดี๋ยวตังวางไว้ตังเขาวางไว้ตังพร้อมแล้วสามสองไปเล่นเล่นไปเล่นไปก่อนสามสองสองเล่นเป็นใจหนึ่งก่อนสามหนึ่งเล่นก่อนโอ้โหใครตีหัวกูวะเอาจับมือโดนหัวปุ๊บสี่สามสองเล่นไปห้ามีห้าเมตรจับมือโดนหัวปุ๊บคนข้างๆใครโดนมองหาโดนปุ๊บใครตีใครมั่วเล่น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 ต่อไปเดี๋ยวคนอื่นโดนสิเอ้าคนอื่นเอาเสื้อแดงโดนโดนหัวปุ๊บเออมองมั่วเออรออยู่แล้วยังยังรอนะเอาเสื้อขาวลายสองคนโดนโอ้ยโดนหัวมองมาทางนี้ดิมองหามองไปนู่นเออมองนู่นมองข้างๆมันนี่อะไรวะมีตะก้อแก่อยู่
าลิตาไปแต่จะไปบอกอาลิตาตาเนี่ยเอาใหม่เนี่ยตีปุ๊บตีสาวตีดิข้างหลังเนี่ยกล้องโอ้ยไม่รอบแล้วไม่มีใครตีอ่ะห้าสามสองไปใครใครกันล้อสามตีหัวแข่งกินแข่งว่าโอ้ยแข่งว่าแข่งว่าเบาไม่ได้แข่งเฮ้ยใครวะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยนั่งโอ้ยใครวะนั่งบอกให้เพื่อนเขาเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนสี่สามสองกันสี่จับหัวจับหัวเจ็บไม้ลอยแล้วไอ้หัวไม้ลอยไม้ลอยเฮ้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 ยห้าสี่สามสองโดนทุกคนโดนหัวโอ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเขาทำอ่ะด้วยขึ้นมาตรงนี้ยกมือไหว้หน่อย3 2โดนหัวจับหัวไหมนี่นะครับถึงแล้วครับปากถ้ำนะปู่ฤาษีนะครับที่หลายคนศรัทธามานมัสการนะครับเป็นถ้ำที่ใหญ่นะครับที่ข้างบนเนี่ยมีรอยพระบาทอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีหินพระบาทอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างนี่เป็นถ้ำมี3ปู่ฤาษีที่อยู่นะครับปู่ฤาษีนรอดปู่ฤาษีนลายปู่ฤาษีตาไฟนะครับอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับเหตุการณ์ที่ลุงแสงบอกที่หัวหน้าคิวรถคิว1บอกว่านะเหตุการณ์ที่ว่ามีเด็กเล่นการพนันอยู่ในถ้ำปู่ฤาษีนี่แหละนะเมื่อครั้งก่อนนะครับแล้วก็โดนปู่ฤาษีนะสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆนะฮะ
ไปดูกันก็ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูในถ้ำก่อนดีกว่า